ได้นะครับสู้ครับวันนี้สู้สู มาแล้วมาเจอแล้วนะครับพิธีกรรับเชิญนะครับอาจารย์ชินสวัสดีครับอาจารย์ชินครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สุไม่มาอ้อไปอยู่ไหนเนี่ยแยกกันแยกกันทำมาหากินก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ชินหน่อยนะครับอันที่ถือในมือเนี่ยผมอยากจะได้ทำเป็นที่เสียบหัวไมค์ของผมอ่ะโอเคไหมครับโอเคเลยครับผมเลยครับต้องบอกไว้ก่อนครับที่สี่สามหมื่นห้าสองหมื่นรวยอย่างเดียวไม่ได้ครับเอาเลยต้องชอบด้วยนะครับต้องชอบด้วยตะขอนี้เป็นหนังเงือกนะตรงนี้อย่าดูนะฮะเซนเซอร์ไว้เลยครับจุดนี้อย่าดูครับดูครับนี่เป็นงานตีมือของมนังครับเป็นของมนังครับจะมีโค้ดอยู่ข้างล่างครับนี่ตัวที่อะไรผมจำไม่ได้น่าประมาณ3,000กว่าแล้วนะครับเลื่อยลงมานี่ฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือจำปาต้องดูนี้ครับสีมือของมนังนี่ดูที่จำปาการตีนะครับแล้วก็พลอยนี่เป็นพลอยอัดนะทนความร้อนมากครับผมนี่เราใช้อันนี้แหละในการไปสัมภาษณ์คนในสนามเดี๋ยวเป็นไมค์ไปเลยนะเดี๋ยวคนเยอะผมขออนุญาตเสียบนี่ครับผมนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชินหัวกงนะครับก็มาที่สนามครับสนามนี้เรียกว่าสนามประตูกรุงเทพครับนะครับราวนี่วันนี้ตั้งราวขึ้นนะครับวันนี้เป็นงานชิงถ้วยองคมนตรีนะครับองคมนตรีแล้วก็ตอนนี้เรามาที่ร้านแรกครับร้านแรกนะครับคนนี้นี่เป็นคนที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ขายนะครับขายเกี่ยวกับกล้วยหินครับกล้วยหินครับกล้วยหินกล้วยหินกล้วยหินนี่ครับถ้ากล้วยไม่มีหินนี่ไม่แท้ครับ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 สวัสดีครับเจ๊เพื่อนครับสวัสดีครับเรียนเชิญข้างหน้านิดนึงครับเรียนเชิญข้างหน้านิดนึงครับนี่ครับคนนี้นี่ขายกล้วยเพียงน้ำจิตน้ำใจงามมากครับเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งครับแล้วกล้วยของเขาที่ถือว่าแท้วันนี้เอามาขี่กะละมังครับกล้วยได้มาประมาณ5กะละมังกล้วยทอดเอาไม่ไปทอดครับกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยหินกล้วยหินเอามาขี่เข่งครับเจ๊เพียงครับเอามา2เข่งใช่ไหมฮะผมอยากทราบว่ากล้วยหินเนี่ยประวัติของมันเขาคร่าวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนกกินแล้วเป็นไงครับก็สุดแท้แต่ว่านกจะชอบหรือไม่ชอบบางตัวก็จะไม่เคยทานก็จะไม่ทานใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วก็ราคาแล้วก็ถิ่นกำเนิดที่ดั้งเดิมเนี่ยจะปลูกที่อำเภอบานังสตาบานังสตาครับบานังสตาจังหวัดนครนายกถูกต้องค่ะเฮ้ยไม่ใช่ยะราในแรงเป็นภาษาใต้ครับแรงภาษาใต้ว่ากล้วยหินเนี่ยปลูกที่กล้วยหินปลูกที่ยะราครับยะราแล้วก็ราคาเป็นไงครับราคาไม่ต้องไปซื้อไกลที่ยะรามาที่ได้เลยประตูกรุงเทพครับเจ๊พึ่งกล้วยหินนะครับโอเคขอบคุณครับเจ๊พึ่งครับเราเลยมาทางนี้ครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นเซียนระดับหนึ่งเกี่ยวกับการทำกงนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นครับสวัสดีครับนี่ครับคนนี้ครับอาจารย์อ้นไผ่เขียวครับกงสปอร์ตนะครับกงชัยยุทธคนนี้เลยครับนี่เขาบอกว่าลองจากอาจารย์ชัยยุทธมาแล้วเนี่ยกงนะครับต้องคนนี้ครับอาจารย์อ้นนะครับอาจารย์อ้นครับตอนนี้ทำกงตอนนี้คิวถึงไหนแล้วครับอ๋อไปตลอดเลยครับได้ข่าวว่าวันนี้เอามา2ใบหมดแล้วครับหมดแล้วมีโชว์สักใบไหมครับก็เอาในรอบโชว์เดี๋ยวผมบังแอร์ครับบังแอร์ผมรบกวนหน่อยยกกงไปให้ผมนิดนึงครับอันนี้เป็นกงของช่างอ้นไผ่เขียวนะครับทำมาแบบกระทัดรัดครับ13ซี่ครับใบนี้ใช้เวลานานครับช่างอ้นครับประมาณ4วันครับ4วันไม้ส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ประยุงทำมือทั้งหมดทำมือเองไม่มีเครื่องใช้มือเลยสมัยนี้ครับช่างส่วนใหญ่สมัยนี้นะครับนี่ครับกงใบนี้ครับกงใบนี้ใบนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากงประเภทไหนครับช่างอ้นครับเป็นสปอร์ต13ซี่ครับ13ซี่จุดเด่นครับจุดเด่นนะครับอยู่ที่ตัวไม้ครับตัวไม้การซ่อล่องครับพวกนี้เราเป็นงานที่เราแทงมือหมดนะครับดอกที่เราแกะเองนะครับเป็นออนเกินทุกอย่างเป็นกงสไตล์สปอร์ตครับสปอร์ตงานอย่างนี้เขาเรียกว่างานประเภทรูปแบบประตูนี่เป็นของประตูนี่ของทางสงขลาครับอ๋อทางสงขลานะครับปกติช่างอ้นเป็นคนจังหวัดไหนครับกระบี่ครับเป็นคนกระบี่นะครับคนกระบี่นะครับนี่ครับใบนี้ขายไปประมาณอยู่เท่าไหร่ครับ 6,000 ครับ 6,000 ครับท่านผู้ชมครับไม่แพงนะครับ 6,000 ครับยังไงครับช่างอ้นนี่ถือว่าเป็นช่างมือหนึ่งนะครับระดับที่ว่าคนที่เล่นนกนี่ถ้าไม่มีกงช่างอ้นนี่ถือว่าเฉยครับนะครับ
ต้องขอขอบคุณครับช่างอ้นครับนะครับคอยค้าขายดีๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือแม่บ้านครับแม่บ้านของช่างอ้นนะครับนะครับแม่สวัสดีครับวันนี้กับข้าวเป็นยังไงครับผมอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างครับเพราะว่ามีอยู่ร้านร้านเดียวครับร้านเดียวครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับไปรู้จักร้านขายอุปกรณ์ร้านหนึ่งครับนะครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักไปแล้วนะครับเรามาที่อาหารนะครับมาอาหารอุปกรณ์ต่างๆโอ้โหครับสะดุดที่นี่ครับดูรูปแบบของซองครับมันรู้สึกจะเป็นโฮย่าเอ๊ะเอ้าโอ้สวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับคุณโจโฮย่าครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณโจครับวันนี้มาส่งอาหารหรือว่ามาวันนี้มาแข่งนกด้วยมาแข่งนกมาแข่งนกด้วยแล้วก็เอาอาหารมาโปรโมทในสนามด้วยนะฮะตอบรับดีมากคุณโจครับครับอาหารนี่ครับนกกินแล้วคุณหนักเป็นไงครับทานแล้วเป็นไงคุณภาพเนี่ยครับแก้วนะฮะล้นเลยมากเพราะว่าอาหารทุกขั้นตอนเนี่ยผ่านจากนักโภชนาการอาหารต่างเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยนะฮะผมได้ข่าวว่านกทานแล้วเนี่ยก้นแดงตูดแดงตูดแดงฮะตูดแดงจริงไหมฮะจริงฮะผมก็ใช้อยู่ฮะผมได้ตอนนั้นได้ไปตอนนั้นสองสามซองไม่ทานแล้วหายากครับเป็นอาหารที่หายากต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้นักนิยมเลี้ยงนกหูจุกนี่และประเด็นหนึ่งก็คือในปริมาณที่200กรัมต่อซองนะฮะในราคาที่เท่าไหร่ครับในราคาที่80บาท70บาท80บาทครับท่านผู้ชม200กรัมต่อซองเป็นลักษณะซองที่ได้รับมาตรฐานแสงไม่สามารถทะลุผ่านแล้วก็มดก็เข้าไม่ได้นะครับมีซีนใช่ไหมครับครับใช่เทใส่ขวดแล้วกลับมาซีนได้เหมือนเดิมใช่ครับมีบูดมีเน่ามีหมดอายุไหมครับหมดอายุ2ปีฮะ2ปีฮะ2ปีป่านนั้นน่ะนกเป็ดมันจะมีวันหมดโอ้ทีนี้ท่านผู้ชมครับมีวันหมดอายุตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับมีวันหมดอายุครับ2ปีนกทานไปนี่ร่วงติดถ้วยพระทานแน่นอนครับนะครับนะครับนะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโจโฮย่าครับอาหารดีคุณภาพเลิศต้องโจโฮย่าครับนะครับเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์เสร็จแล้วครับเราจะไปหาท่านคนหนึ่งครับที่เลี้ยงนกนะครับนกของเขาเนี่ยชื่อเจ้าป่านะเจ้าป่าถ้าเอ่ยถึงเจ้าป่าต้องนึกถึงนี่เลยครับจ่าแขกครับจ่าแขกครับอ้าวมาพอดีครับสวัสดีครับจ่าแขกครับสวัสดีครับวันนี้จ่าแขกมาในฐานะผู้ขายหรือผู้เล่นครับมาทั้งเป็นผู้แข่งขันนกด้วยนะครับแล้วก็ทั้งผู้ขายอุปกรณ์เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้เจ้าป่าไปแข่งนกเสียงทองที่สนามอ่อนนุช39ได้ที่1ของเสียงทองครับแล้ววันนี้เอามาอีกวันนี้เอามา3ครับเมื่อเช้านี้ผมมาจะเช้าผมถามว่านกตัวนี้ของใครโอ้บอกของจ่าแขกโอ้เสียงเพราะมากเพราะว่าได้อาหารดีๆเข้าไปครับของโหย่าด้วยครับนี่ครับอาหารดีๆห้องนี้ครับรวมครูโลดด้วยนะครับอ๋อครับนะครับวันนี้ก็พาภรรยามาครับด้วยครับภรรยาคนสวยครับคนสวยครับคนนี้ผู้ทุกผู้ยากสวัสดีครับนี่ครับวันนี้มาเต็มสูบเลยนะครับแล้วก็เป็นคุณภาพขายราคานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้เอาอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นวิตามินหรือว่าเป็นอาหารสมุนไพรใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วนกชอบไหมครับชอบโอ้นี่ครับโอ้แล้วครับดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับซี่ครับซี่ร้านนี้การแกะทรงแกะซี่นี่ขายไม่แพงครับอุปกรณ์ที่ขาดเหลือๆกันเกินนะครับตรงหักซี่หักหรือว่าคอนปืนคอนเกลียวนกไม่มีเกลียวกล้วยไม่มีครับเรียนเชิญที่นี่ครับร้านของจ่าแขกจ่าแขกครับมีลูกสาว2คนเนาะวันนี้ลูกสาวไม่มานะครับนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับร้านจ่าแขกด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่เรามาครบแล้วนะครับมาแล้วนะครับร้านน้ำมาร้านกล้วยหินมาครับ